เรื่องพระควัมปติเถระผู้แสดงฤทธิ์หยุดกระแสน้ำบุรพกรรมพระความปติเถระท่านพระควัมปติเถระเป็นผู้มีอธิการอันกระทําไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนในกับที่สาอแต่พัทธกับนี้เห็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า สิขีมีใจเลื่อมใสได้ทำการบูชาด้วยดอกไม้ด้วยบุญกรรมนั้นท่านบังเกิดในเทวโลกท่านกระทำบุญไว้มากอย่างให้สร้างฉัดและไพรีไว้บนเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าโกนาคามณนะ ก็ท่านบังเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งใดแห่งหนึ่งในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะก็ในตระกูลนั้นได้มีฝูงโคเป็นอันมากพวกนายโคบานก็เฝ้ารักษาฝูงโคนั้นถึงมานพผู้นี้ก็เที่ยวตรวจดูกิจกรรมที่พวกนายโคบานขวนขวายประกอบแล้ว ทุกซอกมุมในฝูงโคนั้นท่านเห็นพระเทระผู้ขีนาศพรูปหนึ่งเที่ยวบินทบาตในบ้านแล้วทำพัตกิจนอกบ้านณประเทศแห่งหนึ่งทุกๆวันคิดว่าพระคุณเจ้าจาักลำบากด้วยความร้อนของแดดดังนี้จึงให้ยกท่อนซึกสี่ท่อนมาวางซ้อนกิ่งซึกสี่กิ่งบนต้นซึกเหล่านั้น ได้กระทำสาขามนดบถวายด้วยบุญกรรมนั้นท่านจุติจากมนุษยโลกนั้นแล้วบังเกิดในวิมานชั้นจาตุมหาราชิกาป่าไม้ซึกใหญ่อันระบุถึงกรรมเก่าของท่านเกิดใกล้ประตูวิมานมีดอกไม้เหล่าอื่นที่สมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นเข้าไปช่วยเสริมความงามทุกฤดูการ ด้วยเหตุนั้นวิมานนั้นจึงปรากฏนามว่าเสรีสกะวิมานเทวบุตรนั้นท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดพุทธันดรหนึ่งกำเนิดเป็นขวัมปติมานกในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้าในพุทธุปปบาทการนี้เป็นผู้มีชื่อว่า ขวัมปติเป็นหนึ่งในบรรดาสหายผู้เป็นคฤือหัดทั้งสี่ของพระยสะเทระท่านได้ทราบข่าวว่าท่านพระยสบวชแล้วจึงได้ไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยสหายของตนพระศาสดาทรงแสดงอนุปุปพิกถาแก่พวกท่านพวกท่านดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล และได้อุปสมบทต่อมาพระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พวกท่านอีกในเวลาจบพระธรรมเทศนาพวกท่านดำรงอยู่ในอรหัตผลบุรพกรรมของพระยสเถระและเหล่าสหายวันหนึ่งพระศาสดาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวลุวัน ทรงประทานตำแหน่งพระอัคารสาวกแก่พระเถระทั้งสองแล้วทรงแสดงพระปาติโมกเหล่าภิกษุบางพวกจึงกล่าวติเตียนว่าพระศาสดาประธานตำแหน่งแก่พระอัคารสาวกทั้งสองโดยเห็นแก่หน้าพระองค์เมื่อจะประทานตำแหน่งอัคารสาวกควรประธานแก่พระปัญจวคีผู้บวชเป็นพวกแรกสุด พ้นจากพระปัญจวัคคีเหล่านั้นก็ควรประทานแก่ภิกษุห้าสิบห้ารูปมีพระยะสะเถระเป็นประมุกพ้นจากภิกษุเหล่านั้นก็ควรประทานแก่พวกพระพัทธวคัคคีพ้นจากภิกษุเหล่านั้นก็ควรประทานแก่ภิกษุสามพี่น้องมีพระอุรุเวลกสัปปะเป็นต้นแต่พระาศาสดาทรงละเลยภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อจะประทานตำแหน่งอัครสาวก ก็ทรงเลือกหน้าประธานแก่ผู้บวชภายหลังเขาเหล่านั้นพระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องที่พวกภิกษุเหล่านั้นพูดกันอยู่ภิกษุทั้งหลายทูลเรื่องที่ตนพูดกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราหาเลือกหน้าให้ตำแหน่งแก่พวกภิกษุไหม แต่เราให้ตำแหน่งที่แต่ละคนแต่ละคนตั้งจิตปรารถนาไว้แต่ปางก่อนแล้วแต่ปางก่อนแล้วนั่นแหละพระศาสดาทรงเล่าถึงบุรพกรรมของชนเหล่านั้นโดยเล่าถึงบุรพกรรมของยาศากุลบุตรและสหายอีกห้บสคนไว้ดังนี้บุรพกรรมของยาศากุลบุตร และสหายอีกห4คนกลุ่มพระยาศากคุณลบุตรทั้งห้าิบห้าคนนั้นเคยตั้งจิตปรารถนาพระอรหันตไว้ในสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งและปฏิบัติธ,ธรรมกรรมที่เป็นบุญไว้เป็นอันมากครั้งหนึ่งในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นเขาเหล่านั้นเป็นสหายกัน รวมเป็นพวกกันทำบุญโดยเที่ยวจัดแจงศพคนไร้ที่พึ่งวันหนึ่งพวกเขาพบศพหญิงตายทั้งกลมจึงตกลงกันว่าจะเผาเสียจึงนำศพนั้นไปในป่าช้าเมื่อนำศพมาถึงป่าช้าแล้วยะสะกุลบุตรกับเพื่อนอีกสี่คนจึงอยู่ที่ป่าช้านั้นเพื่อจัดการเผาศพ ส่วนเพื่อนที่เหลืออีกห้สิบคนก็กลับไปในขณะที่ทำการเผาศพหญิงตายทั้งกลมอยู่นั้นยะสากุลบุตรได้ใช้เหลาเขี่ยศพนั้นเพื่อพลิกศพกลับไปกลับมาให้โดนไฟทั่วๆขณะที่เอาไม้เขี่ยร่างศพอยู่นั้นก็ได้พิจารณาศพที่ถูกเผาได้อสุภสัญญาแล้ว เขาจึงแสดงอสุภสัญญาแก่สหายอีกสี่คนนั้นว่านี่เพื่อนท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นๆดุดรูปโคดางไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดสหายทั้งสี่คนนั้นก็ได้อสุภสัญญาในศพนั้นแล้วคนทั้งห้านั้นเมื่อเผาศพเสร็จแล้ว จึงได้นำอสุภัสัญญาที่ปรากฏแก่ตนนั้นไปบอกแก่สหายที่เหลือส่วนยศกุลบุตรนั้นเมื่อกลับถึงเรือนแล้วก็ได้บอกแก่มารดาบิดาและภรรยาคนทั้งหมดนั้นก็จเจริญอสุภสัญญาแล้วนี้เป็นบุพกรรมของคนห้าิบห้าคนมียศกุลบุตรเป็นต้นนั้น เพราะฉะนั้นในสมัยปัจจุบันความที่เห็นว่าในเรือนของตนที่เกลื่อนไปด้วยสตรีเป็นดุดป่าช้าจึงเกิดแก่ยะะะกุลบุตรและด้วยอุปนิสัยสมบัติแห่งอสุภพพสัญญาที่เคยได้มานั้นการบรลุคุณวิเศษจึงเกิดขึ้นแก่พวกเขาทั้งหมดคนเหล่านี้ ได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกันด้วยประการอย่างนี้หาใช้พระบรมศาสดาเลือกหน้าแต่งตั้งให้ไหม่พระเทระแสดงฤทธิ์หยุดกระแสน้ำก็ท่านพระควัมปติเทระครั้นบรรล,ลุพระอรหันต์แล้วสเสวยวิมุตติสุขอยู่ในอัญชนาวันเมืองสาเกต ก็โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปยังเมืองสาเกตแล้วประทับอยู่ในพระวิหารอัญชนวันเสนาสนะไม่พออาศัยภิกษุเป็นอันมากพากันนอนที่เนินทรายริมน้ำสระูใไกลไๆพระวิหารครั้งนั้น เมื่อห่วงน้ำหลากมาในเวลาเที่ยงคืนพวกสามมะเรนส่งเสียงร้องดังลัน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเหตุนั้นแล้วสั่งท่านพระขวัมปติไปว่าดูกระขวัมปติเธอจงไปจงสะกดห่วงน้ำไว้ทำให้ภิกษุทั้งหลายอยู่อย่างสบาย พระเถระรับพระพุทธดำรัสว่าดีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแล้วสะกดกระแสน้ำให้หยุดด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ห่วงน้ำนั้นได้หยุดตั้งอยู่ดุดยอดเขาแต่ไกลทีเดียวจำเดิมแต่นั้นมาอานุภาพของพระเถระได้ปรากฏแล้วในโลกครั้นวันหนึ่ง พระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั่งท่ามกลางเทวบริษัทจำนวนมากแล้วแสดงธรรมอยู่เมื่อจะทรงสรนเสริญพระเถระเพื่อประกาศคุณของท่านด้วยความอนุเคราะห์สัตว์โลกจึงได้ทรงพาสิทธิพระคาถาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันนอบน้อมพระขวัมปติ ผู้ห้ามแม่น้ำสรภูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาไรๆไไม่วันไหวต่ออะไรทั้งสิ้นเป็นผู้ผ่านพ้นเครื่องข้องทั้งปวงเป็นมหามุนีเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพในเวลาจบพระคาถาธรรมมาพิสมัยได้มีแก่หมู่ชนเป็นอันมาก คาถาสุภาษิตของพระควัมปติเทระพระเถระเมื่อจะพยากรพระอรหัตตผลก็ได้กล่าวคาถานี้แหละด้วยคิดว่าเราจะบูชาพระศาสดาดังนี้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันนอบน้อมพระควัมปติผู้ห้ามแม่น้ำสรภูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธ ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาไรๆไม่หวันไหวต่ออะไรทั้งสิ้นเป็นผู้ผ่านพ้นเครื่องข้องทั้งปวงเป็นมหามุนีเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบพระเถระกับปายาสิเทวบุตรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว ท่านพระกุมารกัสปะพร้อมด้วยภิกษุประมาณห้ารอรูปไปถึงเสตัพยานครได้เทศนาโปรดพระยาปายาสิผู้เข้าไปหาท่านในนครนั้นจากมิจฉาทิฐิให้ดำรงอยู่ในสัมมาทิฐิจำเดิมแต่นั้นมาพระยาปายาสิก็เป็นผู้ขวนขวายในบุญ แต่เมื่อถวายทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายท่านได้ถวายทานโดยไม่เคารพเพราะมิได้เคยสร้างสมในทานนั้นในเวลาต่อมาได้สิ้นชีวิตและไปบังเกิดในเสรีสกะวิมานในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาดังที่ได้เล่ามาแล้วในตอนต้นว่าในอดีตชาติ ท่านพระควัมปติเทระท่านเคยบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่เสรีสกะวิมานมาก่อนด้วยความเคยชินกับการพำนักอยู่ในวิมานนี้มาก่อนมาในพุทธป,ประบาทการนี้เมื่อท่านเป็นพระควัมปติตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วในเวลาหลังพัดจึงไปพักผ่อนอย่างวิมานนั้นเนืองเนืองต่อมา เมื่อพระยาปายาสิสิ้นชีวิตลงและไปบังเกิดเป็นเทพบุตรณที่นั้นเมื่อท่านพระควัมปติเถระไปพักกลางวันจึงได้พบกับปายาสิเทพบุตรท่านจึงถามว่าผู้มีอายุท่านเป็นใครปายาสิเทพบุตรได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญ ข้าพเจ้าคือเจ้าปายาสิดูกระท่านผู้มีอายุท่านเป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกหน้าไม่มีเหล่าสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีมิใช่หรือเป็นความจริงท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกหน้าไม่มีเราสัตว์ผู้ผดเกิดขึ้นไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีแต่ว่าพระผู้เป็นเจ้ากุมารกัสปะได้ไถ่ถอนข้าพเจ้าออกจากทิฏฐิอันลามกนั้นแล้ว ดูกระท่านผู้มีอายุก็อุตรมาโนบซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในฐานของท่านไปเกิดที่ไหนข้าแต่ท่านผู้เจริญอุตรมาโนบซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในฐานของข้าพเจ้านั้นให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานด้วยความนอบน้อม ไม่ได้ให้ทานอย่างทิ้งให้เมื่อตายลงจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คืออยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นดาวดึงส่วนข้าพเจ้าไม่ได้ให้ทานโดยเคารพไม่ได้ให้ทานด้วยมือของตนไม่ได้ให้ทานด้วยความนอบน้อมให้ทานอย่างทิ้งให้เมื่อตายลง จึงได้เพียงอยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชคือได้วิมานชื่อเสรีสก,กะอันว่างเปล่าท่านกวามปฏิผู้เจริญถ้าอย่างนั้นท่านไปยังมนุษยโลกแล้วโปรโดบอกชนทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงให้ทานโดยเคารพจงให้ทานด้วยมือของตน จงให้ทานโดยความนอบน้อมจงอย่าให้ทานอย่างทิ้งให้เจ้าปายาสิไม่ได้ให้ทานโดยเคารพไม่ได้ให้ทานด้วยมือของตนไม่ได้ให้ทานด้วยความนอบน้อมให้ทานอย่างทิ้งให้เมื่อตายลงจึงได้เพียงอยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราคือได้วิมาน ชื่อเสรีสกะอันว่างเปล่าส่วนอุตรมานุซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในทานของเจ้าปายาสินั้นให้ทานโดยเขารพให้ทานด้วยมือของตนให้ให้ทานโดยความนอบน้อมไม่ได้ให้ทานอย่างทิ้งให้เมื่อตายลงจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คืออยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นดาวดึง ท่านขวัมปติมาสู่มนุษยโลกแล้วจึงได้บอกแก่ชนทั้งหลายเช่นนั้นเรื่องพระขวัมปติเถระจบ